วันนี้ฉันขับรถผ่านไปเองเห็นป้ายโฆษณาใหญ่โตไม่เบาเลยเนี่ยรายงานจากลายแดงมาเป็นแก๊งแฟนคลับผู้ใหม่ก็ถ้าอยู่เบื้องหลังกันแน่รายงานต่างชาติบุกเขาไทยไทยกันน้องไทยจัดการแอบอยู่เบื้องหลังนายจ้างจริงหรือชาติไหนแผนการนี้ใครเขาคิดไว้รายงานต่างชาติบุกเขาไทยไทยเรื่องราวนี้มีความลับซ่อนอยู่คนไทยไม่มีงานทำงานทำงานนักตรวจสอบกันทั้งวันรถมึงตุ้มแรงงานเข้ามาแผนการนี้ใครน้อคิดปุ้มข้าวแรงไทยสูงขึ้นนายจ้างคิดแผนนี้เชิญแรงงานต่างชาติที่จะทำงานไปแรงงานต่างชาติบุกเขาไทยไทยกันน้อไทยจัดการแอบอยู่เบื้องหลังนายจ้างจริงหรือชาติไหนแผนการนี้ใครเขาคิดไว้ชาติมาคนไทยจะไม่มีกินทำให้เมืองไทยพังคนไทยจนคนจีนได้เงินแต่กล้าเมืองไทยทิ้งแบบไปทั่วละรายงานต่างชาติเข้ามาแบบไปกลัวดาสในจ้างจีนจัดการแผนแอบซ่อนอยู่ในตู้เปิดไปเปิดไปเป็นเรื่องราวหรือว่าใครอยู่เบื้องหลังรายงานต่างชาติทำงานแบบมีแสงไฟกลางเมืองไทยเอื้อประโยชน์ให้กลุ่มทุนพักเพื่อไทยพักภูมิใจไทยจีนทอมมี่ที่ยกที่จะอยู่ปีแต่คนไทยจะไม่มีที่อยู่ทำไมไม่ให้พวกเจ้าไปจัดการหรืออย่างไรแรงงานต่างชาติบุกเขาไทยไทยกันน้องไทยจัดการแอบอยู่เบื้องหลังนายจ้างจริงหรือชาติไหนแผนการนี้ใครเขาคิดไว้แรงงานต่างชาติบุกเขาไทยไทยเรื่องราวนี้มีความลับซ่อนอยู่แต่มันทำให้คนไทยไม่มีงานทำแรงงานต่างชาติบุกไทยคอยจะรู้ว่าใครอยู่เบื้องหลังแต่อย่างน้อยเราก็มีเพื่อนใหม่ทำให้เรายิ้มได้ในทุกๆวันชดนะ